มันมีกังมีเกิ่งดงมือนี่วันอาทิตย์มันสลอมาเองก็ซื้อนี่ล่ะเอาไปเท่าไหร่แล้วก็จบไม่ต้องพูดมากดีกว่าไม่ได้มีรายงานด่วนแจ้งว่ามีผู้ประกอบการรถแบ็คโฮรายย่อยรับจ้างขุดสระขุดบ่อในจังหวัดเลยเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กับสื่อมวลชนว่าถูกกลุ่มชาย3คนอ้างเป็นตำรวจศูนย์ป่าปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติตระเวนข่มขู่รีดเงินรายละ 20,000 ถึง 100,000 บาทนอกจากขู่เรียกเก็บเงินหน้างานแล้วยังขอเก็บเป็นรายเดือนอีกสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการรถแบ็คโฮรับจ้างในหลายจังหวัดในแถบภาคอีสานทั้งอุดรธานีขอนแก่นหนองบัวลำภูเลยต่างถูกแก๊งตำรวจกลุ่มนี้ตะเวนรีดไถข่มขู่อ้างเป็นคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกูเอิ้นอ้ายเพราะแห้งแล้วมึงว่ากูมามึงกูก็เอิ้นกูมึงคือกันเอาไปให้มันแล้วแล้วก็จบแล้วก็ไปเยอะๆนางวรรณภาบอกว่าเธอกับสามีมีรายได้เลี้ยงครอบครัวจากการลงทุนซื้อรถแบ็คโฮมารับจ้างขุดสระขุดบ่อทั่วไปถูกแก๊งตำรวจ3นายเข้าไปรีดไถขณะไปรับจ้างขุดสระในพื้นที่ที่มีโฉนดขออนุญาตและจ่ายภาษีอย่างถูกต้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบทุกอย่างแต่ถูกตำรวจแก๊งนี้มาข่มขู่ตอนแรกสามีตกใจและไม่อยากมีปัญหาจึงยอมจ่ายไป 15,000 บาทแต่ไม่จบอีก2วันย้อนกลับมาอีกคราวนี้ขอเงินเป็นแสนบาทตนเลยคิดว่าทำมาหากินถูกต้องไม่น่าทำอะไรผิดกฎหมายแต่เขาอ้างว่าผิดพรบความสะอาดจึงบอกไปว่าถ้าอย่างนั้นไปเสียค่าปรับที่โรงพักให้ตำรวจเป็นพยานตนก็ไปรอแต่คนพวกนี้หายไปหลังจากนั้นก็ถูกข่มขู่ว่าจะตามจับตามดักไม่ให้ทำงานจะสร้างความเดือดร้อนให้หนักตนจึงมาคิดว่าถ้ามีตำรวจประเภทนี้อยู่ในสังคมสักวันหนึ่งคนที่ประกอบอาชีพสุจริตหาเช้ากินค่ำคงทนไม่ไหวต้องไปเป็นโจรปล้นจี้กันดีกว่าอยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบการทำงานของคนพวกนี้ด้วยด่วนว้าวง่ายแล้วว้าวอ้อนแล้วอีหยังที่มาหาล่ะสิบล้านว่าแม่เข้าใจผิดพี่เฝ้าเงินแล้วพี่ก็เฝ้าไปจบมันต้องมาออปชั่นเยอะแล้วก็ไม่ต้องมาขู่หนูมึงมากลัวอะไรเจ้าของที่เขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นที่โฉนดดีด้วยจ้าบ้านน้องผือด้วยจ้านี่บ้านหนูแท้ๆบ้านเกิดหนูแท้ๆนี่ว่าเศร้าดอกมาหาล่าสิบล้านจะแตกอีหยังอุตส่าห์ยกง่ายๆแล้ว 3,000 บ่เอา 5,000 บ่เอาบ่ต้องเอาจักบาทมันกูยกง่ายๆแล้วกูบ่เอาอะไรก็เอารีบมาหนูจะเคลียร์ให้ลีล่าอยู่ได้5ล้าน10ล้านอะไรใครพูดใครพูดล่ะดูค่ะป้ายทะเบียนไปป้ายทะเบียนไปถ่ายทำไมอ่ะไปถ่ายก็ถ่ายสิพี่พี่ก็มาขู่หนูเหมือนกันอ่ะพี่ก็คุยมาสิพูดอะไรเลยพี่พูดดีๆเท่าไหร่พี่ก็จ่ายพี่ก็บอกหนูมาเท่าไหร่ได้ยินค่ะ5ล้าน10ล้านได้ยินได้ยินหมดทุกคน5ล้าน10ล้านหนูบันทึกเสียงไว้ด้วย5ล้านเอาไปเลยนี่เจ้าเอาไปเลย5ล้านนี่ขอเพิ่นเสียดายข้อแปะไปถ่ายภาพทำไมไปถ่ายทำไม